จากที่มีกระแสะข่าวลือออกมาหนาหูนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในกระทรวงแรงงานนะครับวันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับทางรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงลาออกนะครับทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ลาออกเช่นเดียวกันในขณะที่ข้าราชการประจําก็มีคําสั่งยกย้ายด้วยครับ ราชกิจจานุเบกษาเผยพแพระราคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสชเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการบริหารราชการกระทรวงแรงงานโดยมีใจความนะครับบอกว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา265ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบกับมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557 วหน้าคณะคอสอชอมีคำสั่งให้นายวรานนท์ปีติวันพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางานไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงานและให้นายอนุรักษ์ทศรัตน์พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงานไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางานตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2560เป็นต้นไปครับค่ะก็มีผลตั้งแต่วันนี้นะคะ และช่วงเงย็นที่ผ่านมาค่ะมีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลน,นะคะว่าพลเอกสิริชัยดิตกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางไปยื่นหนังสือลาออกที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะ<ม>ก็ใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้น คือมีกระแสข่าวลือนะคะเรื่องของการลาออกแบบยกทีมในส่วนข้าราชการการเมืองทั้งตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีเลขาดุการรัฐมนตรีก็เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีการตรวจพิสูจน์แรงงานต่างด้าวล่าช้านะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นก็คือยังมีเพียงหนังสือใบลาออกที่ยืนยันเฉพาะของพลเอกเจริญนบสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานค่ะครับและจากการสอบถามข้อเท็จจริงไปทางพลเอกเจริญก็ระบุว่าไม่สะดวกที่จะพูดคุยในเวลานี้นะครับ